ก็คือเรื่องหนึ่งก็คือแจ้งความดำเนินคดีกับคณะกรรมการของปปท.ที่ชี้มูลความผิดผมครั้งที่แล้วแต่ว่าของกระทรวงเนี่ยผมยังไม่แจ้งนะครับของกระทรวงที่ให้ผมออกวันที่2เมษายนนะอันนี้ผมยังไม่แจ้งผมรวบรวมหลักฐานทั้งหมดผมอยากเห็นลักษณะของผมไม่อยากทะเลาะกับใครในกระทรวงผมอยากทำงานผมเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นแต่กระทรวงรอบ2เนี่ยที่ผมแจ้งช่วงที่2ก็คือว่าผมให้เอามาไว้ข้างบนโต๊ะแล้วก็เผยแผ่ต่อสื่อมวลชนให้รู้เลยว่านายชัยวัฒน์ผิดตรงไหนนะครับถ้าผมไม่ผิดแล้วมาชี้มูลวันนี้สื่อมวลชนเป็นพยานผมแล้วก็ผมก็จะไม่ถอยไม่ว่าใครหน้าไหนทั้งนั้นนะครับผมก็จะเต็มที่แหละวันนี้ผมอยู่เฉยๆแล้วผมอยากทำผมไม่เชื่อว่าอยากจะเด่นจะดังอะไรแต่เรามาปราบทุจริตกันแต่วันนี้การปราบทุจริตของคนที่จะทำให้สังคมอยู่ได้กับอยู่ไม่ได้ในสังคมมันก็ต้องเดินหน้าชนเต็มที่เรื่องแรกที่เราอาจจะถูกคนที่ไปตรวจแปลงเขาก็มีตัวตนแล้วก็เห็นว่ามีการปลูกป่าแล้วก็ไปตรวจแล้วมีการปลูกแล้วก็งบบำรุงงบบำรุงก็ไม่ใช่คือเรื่องมันไม่มีอะไรเลยอยู่ดีๆมาก็เอาหยิบเรื่องนี้มาคุยหยิบเรื่องนี้มาตั้งแล้วหยิบเรื่องนี้มาชี้มูลหยิบเรื่องนี้มาหากรรมการไปสอบสวนแล้วมีละเมิดด้วยทั้งละเมิดวินัยร้ายแรงแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีอย่างเงี้ยผมถามว่าอยู่ดีๆคุณเอาเรื่องนี้มาคุยเรื่องนั้นมาพูดมันได้เวลาของคุณแล้วเหรอแล้วมันถูกต้องชอบทำไหมแต่เขาแอบทำกันอย่างนี้แหละไม่เป็นไรแต่ผมอยากให้สื่อมวลชนได้รับรู้ว่าเอามายกกันบนเวทีเลยนายชัยวัฒน์ผิดตรงไหนใครผิดอย่างไรว่ากันไปเลยแต่ถ้าเขาไม่ผิดเนี่ยคุณทำแบบนี้ไม่ได้ข้าราชการทุกคนที่กลัวแบบเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะกลัวว่าเวลาเขาร้องเรียนเขาแอบทำเรื่องสอบกันไว้เวลาใครจะพูดใครปากดีก็เอาเรื่องนี้มาตั้งกรรมการสอบชี้มูลอย่างเงี้ยมันมีอยู่แล้วในสังคมในระบบราชการไทยมันมีอย่างนี้เพราะนั้นวันนี้ผมกับพี่ทนายแล้วก็หลายๆคนที่ปรึกษากันเนี่ยต้องคุยกันละถ้าไม่คุยไม่เปิดสังคมข้าราชการที่ตั้งใจทำงานทำไม่ได้อยู่ไม่ได้ครับซึ่งมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเว้นไว้ตรงกระทรวงก่อนเพราะกระทรวงเนี่ยทำให้มีผลว่าผมเนี่ยจะต้องออกราชการอย่างนี้กระทรวงยังไม่ได้แจ้งนะครับส่วนที่2เนี่ยเรื่องที่2ก็คือโครงการปลูกป่าซึ่งยังไม่พิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วก็ไม่ได้นำพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อทางเราทางผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมาเป็นพยานแต่จะสรุปนะครับจะสรุปออกมาผลว่าสอบวินัยร้ายแรง1สอบวินัยร้ายแรงตั้งแล้วนะครับตั้งวินัยร้ายแรงแล้ว2ก็จะไปแจ้งความดำเนินคดี3สอบละเมิดคนนี้สอบละเมิดแล้วว่าต้องชดใช้เท่าไหร่และเท่าไหร่เนี่ย3อันเนี่ยก็ลงนามโดยปลัดกระทรวงนะครับผมถือว่าตัวท่านปลัดเองเนี่ยก็ต้องตรวจดูเอกสารก่อนในการที่จะไปดูไปฟังอะไรหลักฐานต่างๆมันมีแค่ไหนอันนี้2ประเด็นวันหลังจากปีใหม่ยังเรียกเก็บนะครับยังอยู่แล้วก็หลักฐานนี้ชัดเจนไม่ใช่ว่าผมมั่วซั่วไปหรือผมพูดทุกคนเชื่อใจผมได้อยู่แล้วว่าเรื่องเกี่ยวกับหลักฐานตรงนี้ผมเนี่ยถ้าผมระเบิดจริงๆอ่ะไม่ต้องกลัวว่าผมอาจจะพูดเรื่องไม่มีนะครับข้อมูลของจริงที่ว่าไปย้อนมาที่2คณะกรรมการ2คนทำมืออยู่ยังไงมันไม่โปร่งสักทีหนึ่งมันไม่สว่างจริงๆมันควรจะสว่างเห็นชัดเจนมากกว่านี้แต่มันกลับขมุกขมัวเหมือนเดิมแล้วก็สถานการณ์ก็ไม่ต่างกว่าเดิมเพราะวันนี้หลายหน่วยงานก็ยังมีเรื่องราวแบบนี้อยู่นะครับอย่าลืมนะครับผมเป็นผู้ในการสำนักนะแล้วผมก็คุมลูกน้องเนี่ยลูกน้องผมมีทั่วประเทศทุกคนก็ยังโทรมาแจ้งยังมีรายละเอียดแบบนี้อยู่อธิบดีคนไหนช่วยแก้ปัญหานี้ไหมคะก็ขอจริงๆอ่ะขอให้ท่านตั้งใจเหมือนที่ท่านพูดแล้วกันนะครับคือผมไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการทำงานถ้าท่านคิดว่าจะให้ช่วยทำงานผมยินดีอยู่แล้ว2ต้องรักษาศักดิ์ศรีและเกียรตินะครับอย่าขายวิญญาณตัวเองแล้วกันนะครับท่านรออีกสักไม่เกินกลางเดือนเดี๋ยวจะมีเคสใหญ่กว่านี้ขอให้สื่อมวลชนรอแล้วกันที่มาว่ามีลายกับผมอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะแชร์เป็นตัว forward ไปให้ตัวเอกสารเราจะได้